สวัสดีครับผมนายพีเคนายพีเคชาแนลผมวันนี้จะมาคุยเกี่ยวเรื่องฟิก50กับ6ดีกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆ Subscribe นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอ่ะช่องผมมีอยู่300กว่าท่านนะแต่ก็ถือว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยทุกคนคอมเมนต์ได้น่ารักมากแล้วก็สำหรับบางท่านที่แนะนำเข้ามาเนาะอย่างเช่นผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดอย่างเงี้ยก็มีท้วงติงกันมางั้นก็ต้องขอขอบคุณฮะแล้วก็ผมก็ทำการแก้ไขไปใน description เนาะคือเราไม่ใช่สายรีวิวเราก็จะไม่ค่อยเป๊ะเรื่องของสเปคบางทีเราก็ใช้อย่างเดียวผมอยู่ในฐานะของยูสเซอร์มากกว่าผู้ใช้งานประมาณนั้นก็จะเล่าสู่กันฟังในเรื่องของประสบการณ์การทำงานหน้างานจริงสิ่งที่เราใช้ว่าเราเจออะไรได้อะไรยังไงมันบ้างอ่ะถ้างั้นบางครั้งถ้าผิดพลาดในเรื่องของสเปคอะไรประการใดต้องขออภัยนะฮะแล้วก็สามารถท้วงติงกันมาได้นะอย่างคลิป USR เงี้ยผมบอกว่า40ล้านซึ่งผมก็เชื่อว่า40ล้านจริงๆนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามัน40ล้านจริงหรือเปล่าจนมีท่านมาคอมเมนต์ว่า30ล้านอ่ะโอเคก็คือ30ล้านต้องขออภัยในส่วนนั้นก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่แนะนำเข้ามาฮะ USR 30ล้านนะไม่ใช่40ล้านนะ อย่างไอ้6D เนี่ยผมจำได้ถ้าผมจำไม่ผิด20.6 ล้านหรือไงเนี่ยประมาณนั้น 20.6 ล้านวิ่งเซลล์โดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นความเห็นของผมทัศนคติส่วนตัวของผมจากประสบการณ์ของผมจะถูกจะผิดยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะฮะถ้าดีก็นำไปใช้ต่อถ้าไม่ดีก็ทิ้งมันไปปล่อยผ่านมันไปไม่อยากให้มาดราม่ากันประมาณเนาะก็คือมันเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังฮะขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดวิวยอดคอมเมนต์ทุกคนเลยเหตุผลอะไรที่ผมต้องมาคุยเรื่องฟิก50กับ6ดีในวันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นฟีดแบ็กมาจากทางด้านตัวหลายๆคนที่คอมเมนต์เนาะว่ามันคืออุปกรณ์เซตสร้างตัวของหลายๆคนฟิก50เนี่ยตัวหนึ่ง 3,000 กว่าบาท 3,990 ประมาณ 3,990 ไม่เกิน 4,990 เลงเยอะประมาณนี้ราคาส่วน 6D มือ2ก็ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 ถึง 15,000 แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอสภาพประมาณไหนอย่างล่าสุดเนี่ยน้องต้องกับ CDC อุดเนี่ยเป็นน้องที่มาฝึกเป็นแคนดิดผมก็ให้น้องเขาฝึกเป็นแคนดิดที่เป็นแคนดิดจริงๆนะไม่ใช่แบบแค่เดินตามสแนปนะประเภทแบบว่าให้คือบางทีช่างภาพหลักยืนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะน้องเขาจะไปเดินเก็บบรรยากาศในงานอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ต่างๆที่ผมไม่สามารถถ่ายได้น้องเขาจะไปเก็บมาให้แล้วก็การวางคอมโพสภาพให้มันดูแบบอาร์ตให้มันดูมีมิติดูแบบมีเรื่องราวมีความอิมแพคเงี้ยอันเนี้ยน้องเขาไปฝึกตรงส่วนนั้นอยู่ทีนี้เดิมทีน้องเขาใช้ RP อยู่ตัวเดียวผมเลยบอกว่าเราควรจะมีอีกบอดี้นึงมันควรมี2บอดี้ผมก็เลยเอา 6D ตัวเนี้ยกับฟิก50เนี่ยให้น้องเขาลองใช้น้องเขาก็เอาไปใช้แล้วเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะเหตุผลที่ต้องมี2บอดี้อันนี้ขอพูดถึงนิดนึงเหตุผลอะไรที่ต้องมี2บอดี้เพราะว่าอย่างแรกเลยมันทำให้ภาพลักษณ์เราดูดีผมไม่ได้ว่าบอดี้เดียวไม่ดีการเปลี่ยนเลนส์หน้างานไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ว่าสำหรับผมแล้วมุมมองผมแล้วการมี2บอดี้สะพายซ้ายขวาเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์เราดูดีกว่าถ้ามาเปลี่ยนเลนส์หน้างานบางครั้งบางจังหวะเราสับไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันมันก็ได้โมเมนต์ที่ไม่ใช่โมเมนต์ที่ดีที่สุดสำหรับความเห็นผมนะอันนี้แต่ว่าบอดี้เดียวก็เข้าใจไม่ได้ว่าเออมันเป็นการดูถูกเรื่องคนมี2บอดี้คนมีงบน้อยงบมากเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคของแต่ละบุคคลแล้วกันอ่ะสำหรับผมเน้นอย่างน้อย2บอดี้ผมเองเคยแบก3ทำไมต้องแบก3บอดี้เพราะว่าเรามันมีบางทีมีระยะวายระยะกลางระยะเทเล่อะเราเป็นช่างภาพหลักอะเรามีเทเล่กับเลนวายแต่ว่าระยะกลางเราไม่มีไงก็เลยแบบอย่างระยะ50ไม่มีเงี้ยเราก็เอา50มาอย่างผมใช้2435 F2 กับ135 F1.8 มันก็ไม่มีระยะกลางเนาะก็เลยเอา50เข้ามาเงี้ยพอสปาย50มันกลายเป็น3บอดี้แขกที่เขาเห็นก็มันก็ดูพลุงพลังมันก็ดูตลกดังนั้นบางครั้ง3บอดี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีสำหรับผมเพราะบางทีเนี่ยภาพลักษณ์เนาะลูกค้าเขาจะติดว่าช่างภาพต้องมี2บอดี้อะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์บอดี้จะยี่ห้อไหนรุ่นไหนไม่สำคัญเท่ากับสปาย2บอดี้แค่นั้นพออันนี้ความเห็นส่วนตัวเราเล่นโอเคฮะก็นั่นคือนอกเรื่องไปนิดนึงทีเนี้ยผมก็บอกให้น้องต้องเนี่ยซื้อ2บอดี้ก็คือเอา 6D มาเพิ่ม1ตัวของเขาจะเป็นฟิก50 F1.4 ตัวขอบทองถ้าถามผมเคยพูดไว้แล้วในคลิปฟิก50ว่าถ้าให้เลือกได้ผมแนะนำเป็นตัวเนี้ยดีกว่าเพราะว่ามันใหม่กว่ามันไม่ฟุ้งมันไม่ม่วงเหมือนตัวขอบทองมันอัปเกรดมาดีแล้วพวกมอเตอร์เนี่ยมันดีมาแล้วราคามันประหยัดนะสำหรับหลายๆคนอย่างบอดี้เนี่ยถ้าสมมติหาได้มันประมาณ 13,000 สมมตินะไปหาบอดี้มา 13,000 ตัวเลนส์อีก 4,000 เบ็ดเสร็จรวมกัน 17,000 17,000 ถ้าผมเอาสมมติเป็นเจ้าต้องแล้วกันผ
ผมให้จะต้องมาเป็นแคนดิเดตให้ผมพิธีเช้ากินเลี้ยงเที่ยงเก็บภาพอย่างเดียวไม่ต้องแต่งเป็นราคามือปืนเก็บภาพอย่างเดียวไม่ต้องแต่งนะผมให้ 3,500 เป็นมือปืนแคนดิเดต 3,500 เดือนนั้นสมมติผมเรียกต้อง4ครั้งครั้งละ 3,500 ต้องได้แล้ว 14,000 ก็เลยอีก 3,000 ถูกมั้ยฮะอีก 3,000 ก็จะได้ค่าเลนคืนแล้วอ่ะเดือนต่อมาผมอาจจะเรียกจะต้องอีกสัก2งานถ้าต้องกำไรแล้ว6ดีคืนทุนพร้อมกำไรเรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วมันทำมาหากินได้จริงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย6ดีเอ้ยเฮ้ยฟิก50มันถ่ายแล้วบวมในไลท์รูมมันมีวิธีแก้ครับแก้ไปติ๊กไอ้ตรงอะไรเลนอะไรของมันอ่ะเลนนั่นแหละ ไปติ๊กปุ๊บเลือกฟิก50ปุ๊บก็จะแก้ปุ๊บมาให้แล้วไอ้ที่บวมหน้ามันก็จะไม่บวมแล้วแค่นั้นเองมันปัญหาเรื่องเลนบวมเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ในไลท์รูมนะทีนี้อีกเหตุผลนึงที่นอกจากเรื่องของราคาเรื่องของคืนทุนแน่นอนมันถ่ายสวยปัจจุบันเนี้ยผมเองอ่ะอยากจะทำโทนฟิล์มผมคิดว่านะกระแสภาพงานแต่งในยุคเนี้ยตอนเนี้ยมันน่าจะมีกลิ่นฟิล์มนิดๆซึ่งอย่างโทนนิคอนอย่างเงี้ยดูจะได้เปรียบในระดับนึงนิคอนจะมีโทนเขียวตุ่นๆเหลืองตุ่นๆอย่างเงี้ยโทนนิคอนดูจะน่าจะเป็นคำตอบที่ยุคนี้น่าจะชอบคือตัวผมเองอ่ะคิดว่าจะเดินสายฟูจิแต่ว่าไปมาก็แบบโอ้โหมันก็หนักเหมือนกันนะถ้าจะซื้อ S10 ซื้อXT4 แล้วก็ซื้อชุดเลนใหม่หรืออาจจะซื้อแค่อะแดปเตอร์แปลงมาใส่กับซิกมาแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าซื้ออะแดปเตอร์แปลงมาแล้วมันจะ 100% มากน้อยแค่ไหนอีกอย่างนึงมันจะเป็นตัวคูณด้วยพอเป็นตัวคูณผมก็ต้องไปหาเลนที่มันมีหน้ากว้างมากกว่า24เพราะ24คูณ 1.5 มันก็เกือบ35แล้วอะวายระยะสุดท้ายอะมันไม่มีอัลต้าวายไงพอมันไม่มีอัลต้าวายมันก็ถ่ายแบ็คดรอปยากมันก็ต้องแบบใช้แฟลชหรือไม่ก็ต้องปรับไฟเพิ่มอะไรประมาณนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมอะผมไม่ชอบปรับไฟเพิ่มเพราะว่าการที่ปรับไฟเพิ่มอะยิ่งสว่างมากมันก็จะมีชาโดว์ใช่ไหมบางครั้งหน้างานแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันภาพที่ได้บางทีมันอาจจะแบบทั้งวอกทั้งรอยทั้งแบนทั้งเงาทั้งไฮไลท์ทั้งมันนั่นแหละภาพมันดูไม่นุ่มตาก็เลยโอเคงั้นลองเอา 6D มาเล่นแล้วก็ทำพรีเซตใหม่ปรากฏว่าว่ะ 6D มันทำกลิ่นฟิล์ม 6D กับฟิก50นะต้องบอกก่อน 6D กับฟิก50มันทำกลิ่นฟิล์มได้ดีในระดับหนึ่งเลยถือว่าใช้ได้ด้วยความที่ 6D กับฟิก50เนี่ยมันจะมีวิกเน็ตนิดๆการถ่ายติดอันเดอร์หน่อยๆเนี่ยมันทำให้มีกลิ่นงานฟิล์มเวลาเราใส่พรีเซตตัวนี้ใช้ได้กรณีจะถ่ายสายเคลียร์ก็ทำได้อีกสมมติถ่ายกลางแจ้งสายเคลียร์ก็มันจะออกเป็นหวานๆขาวอมชมพูอมเขียวอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์ของฟิก50ดังนั้นตัว 6D กับฟิก50เนี่ยไม่ว่าจะถ่ายโทนฟิล์มหรือถ่ายโทนใสๆโทนทั่วไปธรรมดาพอร์เทรตเล่นๆขำๆเอ้ยมันก็ทำได้ดีมันก็โอเคไม่ได้แพ้ EOS R ไม่ได้แพ้ตัว Sigma เลยเพียงแต่ว่ามนต์เสน่ห์ของ 6D กับฟิก50มันจะไม่ได้คมเปรี้ยๆเหมือนซิกมาแต่มันก็คมชัดในระดับหนึ่งในคำนี้กันคมชัดในระดับหนึ่งแต่มันคมชัดกับคนละแบบมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นหากเราต้องการความเป็นแบบงานเก่าๆนิดนึงหกดีกับฟิก50กลายเป็นคำตอบที่ดีขึ้นมานะยุคนี้เช่นกันอีกเหตุผลนึงที่6D กับฟิก50ยังคงอยู่ในกระแสนอกจากเรื่องราคาแล้วนอกจากความเป็นฟูลเฟรมที่เคยพูดไปแล้วมันมีน้ำหนักเบามันเป็นเซตที่มีน้ำหนักเบามันก็ห้อยคอสบายๆเนี่ยฮะโอเคชิวๆระยะ50สบายๆแล้วก็อีกอันนึงแบตเตอรี่อ่ะมันเป็น LPE 6อย่างผมอันนี้ LPE 6เนี่ยถ้าสมมุติว่า LPE 6มันอึดนะอย่าง 6D กับฟิก50ถ้าถ่ายงานแต่งเนี่ยเอาแบบ JPEG ควบรอเลยอ่ะคุณกดไม่ถึง 1,000 ภาพอ่ะประมาณสัก800ภาพเป็นงานแคนดิดเงี้ยนะสัก 8,000 ภาพไอ้สัก800ภาพคุณกดสัก800ภาพอ่ะเป็นงานแคนดิดเนี่ยผมว่าแบตยังโอเคนะก้อนเดียวสามารถอยู่ได้จนจบงานนะประมาณไม่เกิน 1,000 ภาพโดยประมาณนะ 4-500 เนี่ยสบายๆอยู่แล้วซึ่งถ้ากรณีเป็น RP อย่างน้องต้องเนี้ยอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมแนะนำต้องให้เอา 6D เพราะว่าเขาใช้ RP เป็นกล้องหลักเนี่ยเขาถ่ายแป๊บเดียวแบตหมด3ก้อนแล้วเพราะแบตก้อนมันเล็กติดเดียวตอนแรกต้องก็ถามผมว่าพี่ผมเอา RP 2ตัวดีไหม RP 2ตัวหมายความว่าคุณจะต้องซื้อ RP ประมาณ 28,000จริงๆมัน 27,000 เศษๆอ่ะตีที่ 28,000 แล้วกันพร้อมอะแดปเตอร์รวมกันแล้วประมาณ 30,000 ตีที่ 30,000 31,000 ประมาณนี้ 31,000 บวกแบตเตอรี่เพิ่มอีกอย่างน้อยก็1ก้อนเพราะเขามีอยู่แล้ว2ก้อน3ก้อนเนี่ยเขามีเดิมอยู่3ก้อนต้องมีอีก1ก็เป็น4แล้วก็ต้องมีอีก1ก้อนเป็นสแปร์เป็น5ก้อน
น่าจะพอในความเห็นผมนะ RP 2 body 5ก้อนน่าจะพอแต่ว่าด้วยทุนที่คุณต้องลงไปอ่ะมันเบ็ดเสร็จประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทกว่าคุณจะได้คืนทุนเพื่อจะเอา RP อ่ะมันก็จะประมาณเท่าไหร่10กว่างานถูกมั้ยฮะถ้าตีงานละ 35,000 คุณต้องแต่งงานคุณต้องถ่ายงานแต่งประมาณ10กว่างานในขณะที่คุณเอา 6D มามันถ่ายแค่5งานมันคืนทุนคุณมีฟูลเฟรม2 body เช่นเดียวกันอีกเหตุผลนึงที่ผมแนะนำน้องว่าให้เอา 6D เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นช่างภาพคงไม่หยุดอยู่ที่ RP คงจะใฝ่ฝันถึง R หรืออาจจะเป็น R6 แต่ผมก็จะแนะนำ R มากกว่าเพราะว่าในราคา 50,000 60,000 เนี่ยมันเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ใช้งานยาวๆมันคุ้มแต่ถ้าขยับไปเป็น R6 ที่มัน 85,000 อย่างเงี้ยมันเริ่มหนักกว่าจะคุ้มทุนมันยากแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะซื้อบอดี้แพงๆอ่ะเราต้องสะสมเรื่องของประสบการณ์เรื่องของพอร์ตงานพอมีพอร์ตงานเพียงพอที่จะขายอ่ะงานมันก็โอเคพอร์ตงานเตะตาดึงดูดใจลูกค้าลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเราสามารถบอกได้เลยว่าเราราคาเท่าไหร่แค่นั้นอ่ะเดี๋ยวคุณก็มีงานหน่อเนื่องแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ทันมีพอร์ตคุณไปลงทุนกับมันมันจะจมวันนึงคุณก็ท้อแล้วคุณก็เลิกคุณก็ขายคุณก็ขาดทุนนั่นคือทัศนคติมุมมองที่ผมคิดนะให้สเต็ปของอุปกรณ์โตไปตามตัวเราดีกว่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่ดีต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่าง 6D กับ Fix 50เนี่ยหลายๆคนที่คอมเมนต์มาก็เห็นเหมือนกันนะว่ามันคือเซตสร้างตัวเช่นกันใครๆหลายๆคนก็โตมากับ 6D กับ Fix 50ผมเองก็คนนึงเราก็คิดว่าอย่าเพิ่งไปแบกอะไรที่มันแพงนักเลยเอาที่มันถูกและดีใช้ได้ทำมากินได้เพราะจริงๆแล้วลูกค้าต้องการแค่3อย่างภาพชัดแสงสว่างพอดีสีสวยเขาไม่รู้หรอกครับว่าช่างภาพแต่ละคนแตกต่างกันยังไงนอกเสียจากว่าคุณหาคาแรคเตอร์ตัวคุณเจอแล้วคุณนำเสนอสิ่งนั้นเข้าไปจะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบในงานสไตล์นี้วิ่งมาหาคุณและยิ่งสไตล์งานแบบนี้ของคุณน่ะมันไม่เหมือนใครโอกาสที่คุณจะมีคิวแน่นๆมันก็เยอะดังนั้นในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นแค่ตัวแต่งเติมจินตนาการคุณใช้อุปกรณ์ที่คุณมีไปหาเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ของคุณอย่างของผมอย่างเงี้ยสไตล์ถ่ายที่บ้านแล้วสวยตอนหลังเนี่ยผมจะเริ่มเป็นที่บ้านสวยบวกกลิ่นโรงแรมบวกกลิ่นดาราว่ากันไปแต่ว่าอยู่ในบ้านอ่ะบ้านแบบใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยแต่เราทำแบบนั้นให้ได้อ่ะซึ่งในส่วนของราคาอย่างเงี้ยเราก็จะกำหนดไว้ประมาณนี้ลูกค้าเขาจะเห็นแล้วอ๋อโอเคได้เขาไหวเขาแลกคุ้มที่จะแลกกับตัวผลงานในส่วนนี้อะไรแบบเนี้ยก็โอเคมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นงานสไตล์งานที่ลูกค้าชอบขายงานได้ต่อเนื่องดังนั้นส่วนอุปกรณ์ก็คือส่วนหนึ่งโอเคครับขอบคุณที่จะรับชมนะรูปเดี๋ยวไว้ตอนท้ายผมจะลงให้ดูว่าจะต้องเขาถ่ายงานแคนดิดที่เป็นฟิก50ตัว 1.4 เป็นยังไงแล้วก็งานที่ผมเอาไปถ่ายเล่นบ้างถ่ายงานบ้างเจ้าตัวฟิก50 F1.8 กับ 6D เนี่ยภาพที่ได้มาจะเป็นยังไงทั้งงานแฟลชทั้งงานไม่แฟลชอะไรแบบเนี้ยแฟลชที่ผมใช้ที่ผมจะลงไปคือเป็นแฟลชหัวค้อน V860 AIไม่ได้ใส่ซอฟบ็อกเลยยิงเปื่อยไปถ่ายเล่นมากับตัวฟิก50กับ 6D เนี่ยภาพที่ได้มันประมาณไหนแล้วก็โอเคงานจะต้องไปจะเป็นยังไงแล้วงานอื่นมันภาพรวมมันเป็นยังไงในตัวฟิก50กับ 6D ณปัจจุบันนี้นะโอเคขอบคุณที่ตามรับชมครับผมก็บ๊ายบายไปแล้วฟิว